นิรโทษกรรมต้องถามการถวายสัตว์นั่นหมายความว่าวันนี้ชัดเจนนะครับเราเห็นภาพการถวายสัตว์ของคณะรัฐมนตรีซึ่งแตกต่างไปจากสมัยรัชกาลที่9นั่นก็คือการต้องหมอบกราบนอนกราบไม่ใช่หมอบครับหมอบยังอีกเรื่องหนึ่งนี่นอนกราบเหมือนกับที่ประยุทธ์มันวางเป็นแนวไว้ในรัชกาลของรัชกาลที่10ภาพอย่างนี้เมื่อก่อนเราไม่ค่อยได้เห็นแต่เราเห็นในสมัยประยุทธ์เป็นนายกรัฐบาลนะครับดังนั้นเราจะเห็นภาพของการถวายสัตว์เป็นปกติอย่างนี้กับการหมอบกราบอย่างนี้เราได้วิเคราะห์มาหลายครั้งและก็ตรวจสอบประเพณีตรวจสอบรูปแบบพิธีกรรมต่างๆในราชสำนักรวมตลอดทั้งกฎหมายเราจึงมีข้อสรุปว่าวันนี้ไทยเป็นระบบราชาธิปไตยแล้วการอภัยโทษให้แก่ทักษิณก็เป็นการอภัยโทษในโครงสร้างนี้เป็นพระราชอำนาจเต็มที่ยิ่งกว่าประธานาธิบดีครับดังนั้นเมื่อรูปแบบการจัดการต่างๆเราก็เห็นแล้วว่าวันนี้เป็นแบบพิธีแล้วคณะรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นคณะรัฐมนตรีนำโดยใครเป็นนายกผมยังแหมเสียดายถ้าได้พิธาเป็นนายกก็อยากจะเห็นเหมือนกันว่าพิธาต้องใช้รูปแบบหมอบกราบเช่นนี้ไหมแม้ว่าจะแสดงความคิดเป็นคนรุ่นใหม่แต่ไอ้โครงสร้างระเบียบประเพณีเมื่อเข้าไปในราชสำนักเขาก็จะมีกระบวนการที่เรียกโปรโตคอลหรือพิธีการทูตหรือพิธีการของราชสำนักนั้นกำหนดให้ต้องทำอย่างนี้ดังนั้นถ้าพิธาเป็นนายกนำคณะรัฐบาลของพรรคก้าวไกลเข้าถวายสัตว์ต้องทำอย่างนี้ไหมแหมอันนี้น่าเป็นประเด็นน่าสนใจมากแต่แล้วแม้จะไม่มีโอกาสแต่มีประเด็นอยู่ประเด็นหนึ่งที่หลายคนเฝ้าจับตามองนะครับหนึ่งเรื่องการถวายสัตว์ดังนั้นการเข้าไปถวายสัตว์เนี่ยครับจึงมีสองประเด็นที่หลายคนนี่โทรศัพท์สายตรงมาหาผมเลยนะครับในอเมริกา1มีการหมอบกราบแบบประยุทธ์ไหม2แล้วคำถวายสัตว์เนี่ยเป็นไปตามรัฐธรรมนูญไหมเพราะว่ามันมีปัญหาในสมัยรัฐบาลของประยุทธ์เมื่อปี62ที่นำคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าแล้วทำการปฏิญาณตนในการถวายสัตว์นั้นไม่ได้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญกลายเป็นประเด็นอภิปรายกันโอ้มากมายจนกระทั่งเรื่องราวต่างๆนี้ต้องเชื่อมโยงมาถึงในหลวงด้วยปรากฏว่าการถวายสัตว์ครั้งนี้มีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะคำว่าต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแต่สมัยประยุทธ์ไม่มีครับผมเลยอยากจะให้ท่านเห็นว่าบรรยากาศวันนี้หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับเมื่อวานทุกฉบับหลังจากที่เข้าเฝ้าถวายสัตว์ทุกฉบับลงข่าวเหมือนกันหมดในหน้าหนึ่งภาพใหญ่ภาพการเข้าเฝ้าในหลวงอวยพรต่างๆอย่างที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นไทยรัฐพรในหลวงปัญญานำชาติเดลีนิวส่งให้กำลังใจปฏิบัติหน้าที่ทั้งหมดนี้เดี๋ยวท่านจะเห็นว่าผมก็อยู่ในอารมณ์เดียวกับประชาชนที่ต้องได้รับข่าวสารจากหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเรื่องของการ เข้าเฝ้าในหลวงแต่ว่ามองลึกไปกว่านั้นเป็นอย่างไรเอาละเป็นเรื่องที่ผมจะนำมาเสนอกับท่านมาดูคำถวายสัตว์ก่อนไหมครับ
วันนี้ขออนุญาตทำหน้าที่เป็นคล้ายๆโทรทัศน์แต่เอาสั้นๆเพื่อให้ท่านเห็นมาดูคำถวายสัตว์ท่านฟังดีๆนะครับนี่คือการถวายสัตว์ตามรัฐธรรมนูญของคณะรัฐมนตรีของคุณเศรษฐานำโดยคุณเศรษฐานำกล่าวปฏิญาณชมนะครับขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสนำรัฐมนตรีเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณในโอกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีพระพุทธเจ้าข้าขอรับด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพุทธเจ้าข้าพุทธเจ้านายเศรษฐาทวีสินแม่ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่าขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่าข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการท่านจะเห็นนะครับซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการนี่คือวอร์ดดิ้งสำคัญอันที่สองท่านต้องสังเกตการเข้าเฝ้าในหลวงนั้นเป็นพิธีกรรมที่สำคัญการที่จะต้องอ่านคำถวายสัตย์ไม่ใช่ไปพูดปากเปล่าได้นะครับต้องมีแฟ้มเป็นทางการเห็นไหมครับอย่าว่าแต่เข้าเฝ้าในหลวงเลยนายกอบต.ไปเปิดงานแข่งกีฬายังต้องจัดแฟ้มให้พูดแต่ปรากฏว่าข้อสังเกต2อันนี้ที่ผมเอามาคุยกับท่านว่าไม่มีใครคิดเลยเหรอครับว่าทำไมคุณประยุทธ์เมื่อปี2526นั้นไอ้ขอโทษ2562นั้นคุณประยุทธ์ทำไมถวายสัตว์ไม่ใช้เศษกระดาษควักจากกระเป๋าขึ้นมาอ่านถ้าถามว่านายประยุทธ์ไม่ได้เตรียมไม่จริงครับเจ้าหน้าที่เขาต้องเตรียมให้ทุกอย่างแฟ้มเรียบร้อยดังนั้นข้อสรุปตรงนี้เป็นอื่นไม่ได้คือมีการแก้ไขคำถวายสัตย์โดยกระทันหันก่อนที่จะเข้าเฝ้ากษัตริย์นี่แน่นอนดังนั้นในประยุทธ์จึงหยิบเศษกระดาษขึ้นมาอ่านเดี๋ยวท่านดูครับเพื่อเป็นการพิสูจน์และอีกประการหนึ่งก็คือทำไมคำว่าเพื่อรัฐธรรมนูญเนี่ยทำไมนายประยุทธ์พูดไม่ได้นายประยุทธ์จะจงใจไม่พูดถึงหรือว่าในวังไม่ให้พูดถึงดังนั้น4ปีที่ผ่านมาเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นเป็นบาดแผลในประวัติศาสตร์การเมืองไทยจึงมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจพูดจะตั้งยัตติถามประยุทธ์หลายครั้งประยุทธ์ก็ไม่ตอบตอบไม่ได้จนกระทั่งถึงไคลแม็กที่จะมีการอภิปรายเรื่องนี้ถือว่าประยุทธ์ทำผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญแล้วคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญก็ออกมาก่อนไม่นานครับโดยบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเฉพาะระหว่างนายกกับกษัตริย์คนอื่นไม่เกี่ยวคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในนี้ก็ไม่ใช่ว่าถูกหลักเกณฑ์นะครับล้วนแล้วแต่คำวินิจฉัยของศาลนี้มีแต่คนถามมากมายเหลือเกินไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้หลายเรื่องแต่เฉพาะเรื่องนี้มีคนคำถามมากมาวันนี้เราตั้งคำถามไหมครับว่าทำไมเศรษฐาไม่พูดเหมือนนายประยุทธ์อ่ะถ้าคำพูดของนายประยุทธ์เป
เป็นแบบฉบับที่วังกำหนดเศรษฐาก็ต้องปฏิญาณตนเหมือนประยุทธ์ถูกไหมครับถ้าใครจะบอกคุณสุนัยไปสนใจทำไมเรื่องเล็กๆน้อยๆมันเป็นแบบพิธีเท่านั้นท่านอาจจะคิดอย่างนั้นก็ถูกแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องแบบพิธีของราชสำนักเป็นแบบพิธีของรัฐมันมีอะไรอยู่ในนั้นล่ะครับตรงนี้แหละที่เราจะต้องพิจารณาเรามาดูด้วยตัวท่านเองคำถวายสัตย์ของประยุทธ์นะครับจันทร์โอชาขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่าข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนตลอดไปเห็นไหมครับไม่มีคำว่ารัฐธรรมนูญตัดออกไปเลยประเด็นตรงนี้แหละครับจึงเป็นประเด็นที่เราจะต้องนำมาวิเคราะห์เพราะอะไรครับเพราะ4ปีที่ผ่านมาเรามีข้อสรุปว่าวังหรือในหลวงเนี่ยบังคับให้ประยุทธ์พูดโดยไม่ให้พูดถึงรัฐธรรมนูญแล้วก็วิเคราะห์กันไปต่างๆนานาว่าคำถวายสัตย์นี้ไม่ให้ความสำคัญแก่รัฐธรรมนูญแล้วก็ไม่มีใครกล้าพูดความจริงถามว่าคำวินิจฉัยหรือคำวิเคราะห์ต่างๆเหล่านี้ออกมาเช่นนี้ใครเสียครับในหลวงก็เสียสิครับเพราะว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าประยุทธ์ถูกวังบังคับให้พูดเช่นนั้นโดยไม่ให้มีคำว่ารัฐธรรมนูญอ้าวถ้าถูกต้องถ้าคำวินิจฉัยถูกต้องอย่างนี้แล้วทำไมคราวนี้เศรษฐามีคำว่ามีรัฐธรรมนูญล่ะเรื่องนี้นักวิชาการก็ไม่มีใครตอบคำถามนี้สื่อมวลชนก็ไม่มีใครตอบคำถามนี้อาจารย์ปิยบุตรตั้งประเด็นนี้อยู่เหมือนกันครับแต่ยังหาคำตอบไม่ได้แต่วันนี้ผมมีคำตอบจากการบทวิเคราะห์ที่เราได้รับความเห็นจากหลายฝ่ายนะครับอาจารย์ปิยบุตรบอกวันที่5กันยานายเศรษฐาทวีสินนำคณะรัฐมนตรีเข้าถวายสัตย์ก่อนรับหน้าที่รัฐมนตรีต้องถวายสัตย์โดยมีข้อความว่าข้าพระพุทธเจ้าอย่างที่ท่านฟังไปแล้วเมื่อกี้นี้นะครับและมีคำที่สำคัญคือและปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการอันนี้เป็นเวิร์ดดิ้งในรัฐธรรมนูญแล้วคราวที่แล้วอย่างที่ท่านเห็นประยุทธ์ไม่พูดวันนี้ไม่มีข้อสรุปอื่นใดนอกจากนายประยุทธ์วันที่แกถวายสัตย์นั้นเนี่ยแกยังไม่ได้เป็นนายกตามรัฐธรรมนูญฉบับที่60ไม่ได้เป็นรัฐนูลไม่ได้เป็นนายกตามรัฐธรรมนูญฉบับ2560นะครับนั่นก็คือแกเป็นหัวหน้าคสช.ไงแกฉีกรัฐธรรมนูญแล้วรัฐธรรมนูญที่เลือกตั้งมาให้แกได้เป็นนั้นแกยังไม่ได้เป็นนายกภายใต้รัฐธรรมนูญแกยังอยู่เหนือรัฐธรรมนูญอยู่ครับดังนั้นโดยแบบพิธีจึงน่าเป็นไปได้มีเหตุผลมากที่สุดก็คือแกจึงไม่ยึดมั่นตามรัฐธรรมนูญไงเพราะมันไม่มีเหตุผลอื่นมากกว่านี้ครับจึงเข้าใจว่ามีการโต้แย้งกันก่อนหน้าห้องที่จะท้องพระโรงที่จะเข้าไปถวายสัตว์เกิดการฉุกละหุกหน้าห้องในเวลานั้นเมื่อเดือนเมื่อเ
ปี62นะครับที่มีการถวายสัตว์นั่นแหละจึงมีการเขียนใหม่เมื่อเขียนใหม่นายประยุทธ์ก็เลยไม่ได้ตะเตรียมเอกสารให้เรียบร้อยเขียนกันฉุกละหุกวันนั้นนะครับแล้วก็จึงกลายเป็นประเด็นกลายเป็นอภิปรายไม่ไว้วางใจมีการตั้งยัตติถามประยุทธ์ก็ไม่ตอบความอมพงำทั้งหมดก็ไปลงที่กษัตริย์อันนี้ไม่ใช่ว่าผมมาเชียร์กษัตริย์นะครับแต่ข้อเท็จจริงวันนี้ถ้าข้อสันนิษฐานที่หนึ่งที่เราบอกว่ากษัตริย์บังคับให้พูดเช่นนี้โดยไม่ให้พูดถึงรัฐธรรมนูญในหลวงก็เสียถ้าเป็นอย่างนั้นจริงทำไมวันนี้ไม่บังคับเศรษฐาถูกไหมครับประเด็นที่สองถ้าเป็นประยุทธ์ทำเองประยุทธ์จะกล้าทำเหรอแสดงว่าต้องมีการโต้แย้งทางพิธีการทูตฉุกละหุกกันในเวลานั้นว่าประยุทธ์มันเป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารมันฉีกรัฐธรรมนูญแล้วมันจะซื่อสัตย์ต่อรัฐธรรมนูญได้อย่างไรแล้ววันที่ถวายสัตย์นั้นยังไม่ได้เป็นนายกยังไม่ได้เป็นนายกตามรัฐธรรมนูญดังนั้นพิธีกรรมก็เลยไม่ต้องซื่อสัตย์ต่อรัฐธรรมนูญนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งที่เรามองว่าการที่สำนักพระราชวังทรงอำนาจแล้วใครก็วิจารณ์ไม่ได้จนถึงวันนี้ยังไม่มีเหตุผลเป็นทางการครับที่ผมวินิจฉัยคุยกับท่านนี้ไม่ใช่เหตุผลเป็นทางการนะครับอันนี้เป็นเพียงแต่เราวิเคราะห์โดยหาเหตุผลทางกฎหมายทุกมุมเท่านั้นเองแต่เหตุผลทางการก็ยังไม่มีประเด็นที่สองวังก็ไม่ปฏิสิเปตกับประชาชนไม่ชี้แจงให้ประชาชนถึงเหตุผลว่าเพราะอะไรไม่มีโฆษกนี่เป็นความนิ่งเงียบของวังมาตลอดการตั้งแต่เราเกิดมาเป็นตัวเป็นตนเราไม่เคยเห็นวังให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนในเรื่องพิธีการอย่างนี้อันนี้จึงกาดอกจันไว้ว่านี่คือประเด็นปัญหาของบ้านเมืองเราแต่แน่นอนครับรูปแบบการเข้าไปถวายสัตว์และต้องกราบการนี่เป็นเรื่องที่สร้างขึ้นในรัชกาลที่10นะครับทีนี้เรามาดูพิธีกรรมต่างๆอย่างที่ผมเรียนท่านแล้วการพากหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับที่หลังจากเข้าเฝ้าแล้วเนี่ยหนังสือพิมพ์ก็ลงข่าวท่านดูนะครับเริ่มต้นทีละฉบับให้ท่านดูว่าจะเห็นว่าเป็นเรื่องเดียวกันหมดแต่มีใครคิดลึกไปกว่านั้นไหมครับว่าสิ่งเหล่านี้นอกจากเป็นพิธีกรรมแล้วเนี่ยมันมีความศักดิ์สิทธิ์จริงตามข่าวไหมไทยรัฐพรในหลวงบอกว่าปัญญานำชาติเดลีนิวส่งให้กำลังใจปฏิบัติหน้าที่เศรษฐาน้อมนำพระราชดำรัสแหมฟังแล้วก็น่าชื่นชมนะฮะเดลีนิวก็ลงภาพเต็มแต่ทุกฉบับไม่ลงภาพที่หมอบกราบเลยครับท่านสังเกตไหมไม่มีฉบับไหนผมให้ท่านดูไปเรื่อยๆไม่มีฉบับไหนลงพาดหัวแสดงว่าราชสำนักก็ไม่แจกภาพเหล่านั้นครับแจกภาพเฉพาะยืนถวายสัตว์แต่หมอบกราบการนั้นไม่ลงไม่แจกภาพนั้นให้แสดงว่าวังก็รู้ว่าภาพอย่างนั้นมันเป็นลบใช่ไหมแล้วก็อันที่หนึ่งเป็นภาพมันเป็นลบสองสื่อมวลชนก็เห็นภาพเอามาเลือกลงเองไม่ได้นะครับต้องลงตามข่าวแจกนะเห็นไหมมติชนก็ลงภาพเดียวกันในหลวงทรงให้กำลังใจคณะอัมตีพระราชทานพรนะครับข่าวสดก็เหมือนกันครับน้อมนำพระดำรัสนายกปิติทำประเทศให้มีสุขไทยโพสต์ลงหน้าหนึ่งครึ่งหน้าเลย
เช่นเดียวกันครับเป็นรูปไม่ใช่รูปหมอบกราบเป็นรูปข่าวแจกคือยืนถวายสัตว์ปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติในหลวงแนวหน้าให้พรให้มีกำลังใจกำลังกายและปัญญาในหลวงรับสั่งคณะรัฐมนตรีเช่นเดียวกันนะครับสยามรัฐเหมือนกันผู้จัดการเหมือนกันกรุงเทพธุรกิจเหมือนกันเหมือนกันหมดภาพนี้ไม่มีใครนำมาลงครับท่านเห็นไหมครับแสดงว่าหนึ่งข่าวทั้งหมดต้องลงตามข่าวแจก 2. สำนักพระราชวังไม่ให้รูปการถวายสัตว์ด้วยการหมอบกราบเพราะนั่นเป็นเรื่องที่ถ้าตีพิมพ์ข่าวนี้ออกไปเนี่ยมันจะกระจายไปทั่วโลกนะครับอย่าลืมว่าเดี๋ยวนี้สังคมไทยเนี่ยกระบวนการความการเปลี่ยนแปลงสปอตไลท์มันส่องมาที่ประเทศไทยทุกสำนักข่าวดังนั้นภาพที่เป็นทางการจึงไม่มีแล้วทำไมจึงทำภาพนั้นออกมาล่ะก็เพราะเป็นการความประสงค์ของสำนักพระราชวังที่อยากจะเห็นภาพเช่นนั้นแล้วเรามาดูนะครับตามข่าวเนี่ยในหลวงพอได้รับการถวายสัตว์เสร็จพระองค์ท่านก็มามีพระราชปฏิสันถารกับคุณเศรษฐาเราก็ไม่ได้ยินว่าอย่างไรนะครับแต่หมอชนน่านก็เป็นคนถ่ายทอดมีความสำคัญยังไงเดี๋ยวผมจะบอกกับท่านท่านเคยสังเกตไหมครับว่าการถวายสัตว์ของทุกรัฐบาลจะเป็นข่าวใหญ่ในหลวงก็ไม่ว่าจะเป็นรัชกาลที่9หรือรัชกาลที่10ก็จะมีคำให้พรดีๆแต่นั่นไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลของท่านจะมีเสถียรภาพนะคำให้พรหรือคำปารภไม่ว่าในพิธีการหรือเป็นการพูดส่วนตัวเนี่ยนั่นไม่ได้หมายความว่าจะทำให้รัฐบาลนั้นมีเสถียรภาพหรือมีความมั่นคงแล้วรัฐบาลที่ถวายสัตว์แล้วในหลวงมีพระราชปฏิสันถารดีๆก็ถูกรัฐประหารมาซะหลายชุดแล้วและรัฐบาลประชาธิปไตยก็ถวายสัตว์ดีๆอย่างนี้ในหลวงก็มีคำพูดดีๆอย่างนี้แล้วทำไมถึงถูกรัฐประหารน่ะก็แสดงว่าเรื่องอย่างนี้ที่ท่านเห็นข่าวทั้งหมดนี้เป็นเพียงแบบพิธีเท่านั้นเองดังนั้นวันนี้ที่ผมอยู่ในกระแสเดียวกับท่านเห็นข่าวเดียวกับท่านแต่ต้องการให้ท่านมองการเมืองให้ลึกเข้าไปว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงแบบพิธีเป็นความศักดิ์สิทธิ์จอมปลอมไม่มีความศักดิ์สิทธิ์จริงก็คล้ายกันครับกับความศักดิ์สิทธิ์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายปรากฏว่าหลังจากที่ถวายสัตว์แล้วคุณเศรษฐาก็มาทำพิธีไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ต้องมาเป็นกำลังใจร่วมกันไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกคนผมว่าไม่มากก็น้อยก็คงอธิษฐานขอให้อยู่นานๆแต่ผมไม่เคยเห็นรัฐบาลประชาธิปไตยที่มาจากการเลือกตั้งของพลเรือนมีเสถียรภาพเลยในระบบการปกครองของไทยครับไม่ว่ากี่ยุคกี่สมัยแล้วแม้ว่าจะมีเสียงข้างมากอย่างทักษิณได้เสียง370กว่าเสียงในรัฐบาลของไทยรักไทยรอบที่2ก็ไม่มีเสถียรภาพนายกทักษิณไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มั้ยไหว้ครับนายกยิ่งลักษณ์ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มั้ยไหว้ครับถวายสัตว์แล้วก็ในหลวงก็ให้พรอย่างนี้มั้ยครับให้ครับแล้วทำไมบ้านเมืองมันเป็นอย่างนี้อ่ะเราก็จะเห็นความจริงว่าในโครงสร้างระบบปกครองอันนี้เองมันไม่มีเสถียรภาพไหนๆวันนี้ก็เป็นการเป็น
การมีส่วนร่วมในการตั้งรัฐบาลใหม่เหมือนกับสื่อมวลชนในประเทศไทยแต่ผมมองต่างออกไปก็ให้ท่านดูพิธีกรรมสักหน่อยครับพิธีกรรมที่นายกเศรษฐานำคณะรัฐมนตรีไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สำนักนายกรัฐมนตรีหน่อยนะครับท่านเห็นแล้วนะครับภาพอย่างนี้เป็นบรรยากาศที่เราเห็นทุกรัฐบาลจากการเลือกตั้งโดยเฉพาะรัฐบาลพลเรือนแต่ไม่เคยมีเสถียรภาพดังนั้นความศักดิ์สิทธิ์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราคิดเราเชื่อนั้นมันไม่เป็นจริงนี่ยังผมยังไม่ได้เก็บบรรยากาศของรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงที่ก่อนจะเข้าทำงานต้องไหว้ศาลเจ้าพ่อศาลเจ้าแม่ศาลปู่ย่าศาลตายายศาลนู่นศาลนี่เต็มไปหมดแล้วทุกคนก็อธิษฐานว่าขอให้อยู่นานๆทำงานให้สำเร็จแต่ในทางปฏิบัติก็ไม่สำเร็จความศักดิ์สิทธิ์จริงๆมันจริงอยู่ที่กษัตริย์ไงครับประยุทธ์มันโหนวังเต็มที่ยึดอำนาจมาแล้วก็อยู่ได้4ปี5ปีเลือกตั้งปี62ก็อยู่ได้เต็มสมัยเลยเพราะอะไรครับเพราะความศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้อยู่ที่ศาลปู่ศาลย่าศาลเทพารักษ์ทั้งหลายแต่อยู่ที่ศาลตัวจริงนะครับวังแล้ววังตรงนี้เองก็เป็นเรื่องยากในการที่จะมองปัญหามันมีความสลับซับซ้อนแล้วนี่คือเวรกรรมของประเทศไทยครับที่โครงสร้างระบบนี้ทำให้ระบบการเมืองไม่มีเสถียรภาพดังนั้นกูรูทั้งหลายจะทำนายอะไรก็เป็นไปได้ทั้งนั้นนี่คือปัญหาของประเทศนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เสถียรภาพไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลเศรษฐารัฐบาลพิธาในอนาคตหรือปัจจุบันที่ผิดหวังไปหรือว่าจะเป็นรัฐบาลในอดีตเหมือนกันหมดถ้ามาจากประชาชนแล้วไม่มีเสถียรภาพทางการโดยเฉพาะถ้าจะทำนโยบายก้าวหน้าขัดแย้งผลประโยชน์กับวังก็จะเจอปัญหาถึงบอกว่าเรื่องนี้ถ้าจะพูดถึงนิรโทษกรรมเนี่ยต้องถามวังถ้าท่านบอกไม่จริงมั้งเห็นหมอชนละนาน
ได้ขยายผลที่ในหลวงมีพระราชปฏิสันถารส่วนตัวส่วนพระองค์กับคุณเศรษฐาน่าจะชื่นชมก็ลองดูครับหมอชนน่านเป็นคนไขข้อความที่ในหลวงพูดกับคุณเศรษฐาชนน่านปลื้มปิติในหลวงทรงชมเศรษฐาและทรงให้กำลังใจคณะรัฐมนตรีหมอชนน่านได้เปิดเผยภายหลังเข้าถวายสัตย์นะครับปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ว่าครั้งนี้เป็นการเข้าถวายสัตย์เป็นครั้งที่สองแหมหมอชนน่านเองถวายสัตย์สองครั้งรัฐบาลยิ่งลักษณ์ก็ถวายไปหนึ่งรอบแล้วทำไมถึงถูกรัฐประหารล่ะครับในเมื่อในหลวงรัชกาลที่9ก็พูดดีไม่ใช่เหรอครับคุณหมอชนนั่นก็น่าจะรู้การเมืองประเภทนี้เหมือนกันนะแต่ว่าจะด้วยเหตุเจตนาอะไรผมไม่รู้คุณหมอชนนั่นก็เอาคำพูดดีๆของในหลวงมาพูดเพื่อที่จะเห็นว่าโอ้โหในหลวงทรงโปรดรัฐบาลเราประชาชนก็เลยชื่นชมโอ้อย่างนี้อยู่นานแน่นี่คือปัญหาที่คนไทยก็มองปัญหาไม่ออกเพราะว่าภาพลวงตาอย่างนี้มันเยอะเหลือเกินลองฟังดูต่อไปคุณหมอชนน่านบอกนี่เป็นครั้งที่สองเฉพาะของท่านเองต้องเรียนด้วยความเคารพว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปฏิสันถารที่ทำให้คณะรัฐมนตรีมีกำลังใจอย่างมากทรงมีพระราชกระแสตัดให้กำลังใจหลังจากถวายสัตย์เสร็จสิ้นพระองค์ได้เดินเข้ามาหานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยพระพักที่ยิ้มแย้มแสดงว่าในหลวงพอใจรัฐบาลนี้มากนะและพูดให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่านายกรัฐมนตรีจะทำหน้าที่ได้ดีพระองค์ท่านยังทรงชมนายกรัฐมนตรีว่าเป็นคนเก่งอยู่แล้วและทรงมีพระสวนคือยิ้มแย้มเราเองก็มีความปิติตามที่เราได้ถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประเทศชาติและบ้านเมืองและปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญทุกประการฟังคำสัมภาษณ์แถลงข่าวของคุณหมอชนน่านแล้วเราก็ต้องรู้ความจริงว่านี่คือแบบพิธีไม่มีแก่นสาระจริงอาจจะพูดเพื่อให้ประชาชนชื่นชมว่าในหลวงพอใจกับรัฐบาลนะแต่ว่าคุณหมอชนน่านก็บอกว่าถวายมา2รอบแล้วรอบที่แล้วก็ถูกรัฐประหารไปแล้วประยุทธ์มันทำนั่นไง เราจะให้เหตุผลว่าในหลวงพูดอย่างนี้ไม่ได้เป็นหลักประกันก็ถูกต้องครับแต่ถามว่าต้องตั้งคำถามต่อไปว่าทำไมไม่มีหลักประกันนี่ PPTV ก็มีข่าวตรงกันนะครับหมอชนน่านก็ชื่นชมอย่างที่ว่านี่หมอชนน่านเผยในหลวงชมเศรษฐาเป็นคนเก่งดังนั้นวันนี้ข้อสรุปของการเมืองของไทยวันนี้ก็คือเป็นระบบราชาธิปไตยดังนั้นจะเกิดอะไรขึ้นหรือจะมีเสถียรภาพหรือไม่มีเสถียรภาพก็ขึ้นอยู่กับพระมหากษัตริย์นั่นเองส่วนใครจะชอบไม่ชอบอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ให้เราเห็นตรงกันว่าถ้าจะเข้ามาเป็นรัฐบาลก็ต้องอยู่ในคันลองอย่างเนี้ยแล้วถ้าออกนอกคันลองหรือแม้กระทั่งอยู่ในคันลองแต่ไม่เป็นไปตามพระราชหฤทัยหรือในหลวงทรงไม่โปรดหรือไม่พอใจด้วยเหตุใดๆก็จะมีคลื่นลมการเดินขบวนอย่างที่เราเห็นมาแล้วตั้งแต่2ทศวรรษที่ผ่านมาตั้งแต่ปีก่อนปี49ดังนั้นสิ่งที่ผมเห็นมาตลอดผมเลยเอาเรื่องเหล่านี้มาถ่ายทอดให้ท่านดูแล้วครั้งสุดท้ายที่ประยุทธ์ทำรัฐประหารก็ด้วยเรื่อง
ของการนิรโทษกรรมโดยวันนั้นทักษิณยังอยู่ต่างประเทศความประสงค์ของพรรคเพื่อไทยก็อยากจะเห็นความปรองดองของคนในชาติสร้างความปรองดองแล้วก็เดินหน้ากันต่อไปแต่วันนั้นทักษิณยังอยู่ต่างประเทศฝ่ายประชาธิปัตย์ก็ไม่อยากให้ทักษิณกลับกปปส.ก็คือกลุ่มมวลชนของพรรคประชาธิปัตย์นำโดยไอ้เทพก็รู้ว่าถ้าทักษิณกลับมากูแพ้แน่ดังนั้นก็จึงชูประเด็นนิรโทษกรรมสุดซอยนิรโทษกรรมเหมาเข่งวันนั้นคุณจตุพรก็ผิดหวังจากการที่พรรคไม่ยอมแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีก็หาทางตะแบงก็เลยบอกว่าการนิรโทษกรรมเหมาเข่งนั้นเป็นการอภัยโทษให้ฆาตกรแล้วคนที่ตายคนเสื้อแดงตายจะทำยังไงแท้จริงก็คือจตุพรก็เริ่มตะแบงตั้งแต่วันนั้นแล้วไม่ต้องการให้ทักษิณกลับเห็นไหมครับก็เมื่อไม่แต่งตั้งกูเป็นรัฐมนตรีกูก็เก็บความรู้สึกนี้ไว้ก็เลยร่วมเป็นแนวร่วมกับไอ้เจ้าเทพนั่นแหละครับตั้งแต่วันนั้นแล้วในที่สุดก็ปูทางสู่การรัฐประหารของประยุทธ์เห็นไหมครับและสุดท้ายเมื่อรัฐประหารเสร็จแดงก็ขังลืมต่อไปเหลืองก็ลืมขังพันธมิตรศาลก็ตัดสินให้ยึดทำเนียบก็มีโทษจำคุกแค่2ปีอยู่แค่8เดือนแล้วก็ออกแต่ว่าคนที่ถูกจำคุกนั้นโดยรัฐธรรมนูญโดยกฎหมายก็ถูกตัดสิทธิ์10ปีดังนั้นในวันนี้หลายคนในกปปส.ก็ไม่มีสิทธิทางการเมืองมาเป็นรัฐมนตรีก็ไม่ได้สมัครผู้แทนก็ไม่ได้จตุพรก็สมัครไม่ได้คนเสื้อแดงก็ยังติดตารางอยู่วันนี้ภาวะความปั่นป่วนก็เกิดขึ้นทั้งหมดมาถึงวันนี้ล่ะครับประเด็นเรื่องการนิรโทษกรรมจึงเป็นประเด็นสำคัญขึ้นมาประเด็นนิรโทษกรรมที่นักวิชาการหลายฝ่ายมองเห็นว่าสังคมไทยควรจะถึงจุดที่เราควรจะหันหน้าเข้าหากันได้แล้วอาจารย์ปิยบุตรก็เป็นนักวิชาการคนหนึ่งเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคก้าวไกลก็จับประเด็นนี้นำเสนอในสถานการณ์นี้ว่าควรจะเข้าสู่การนิรโทษกรรมได้แล้วลงประชาไทยปิยบุตรขอรัฐบาลเศรษฐาเร่งผลักดันนิรโทษกรรมคดีแสดงออกทางการเมืองอาจารย์ปิยบุตรได้เขียนบทความไว้ในเฟซบุ๊กของตนในลักษณะที่ผลักดันให้รัฐบาลเศรษฐาทำการนิรโทษกรรมเมื่อทักษิณกลับมาแล้วเนี่ยจริงๆมันควรจะมีนิรโทษกรรมถือว่าไม่เป็นความผิดอาจารย์ปิยบุตรบอกว่านับตั้งแต่คุณทักษิณเดินทางกลับประเทศไทยในวันที่22สิงหาคมและได้รับการลดโทษหรือจำคุก1ปีนะครับท่านบอกว่าการเตรียมเข้าสู่กระบวนการพักโทษหรือรับโทษอภัยโทษตามโอกาสสำคัญต่างๆนั้นนะครับท่านบอกว่าเพื่อลดทอนผมรวบรัดเลยนะเพื่อลดทอนการตั้งคำถามเรื่องความไม่เสมอภาคและเพื่อความปรองดองอย่างแท้จริงและเท่าเทียมรัฐบาลเศรษฐาและพรรคการเมืองในสภาควรเร่งผลักดันให้มีการตาพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมคดีเกี่ยวกับการแสดงออกทางการเมืองของประชาชนทุกฝักฝ่ายทั้งพันธมิตรนปช.กปปส.และกลุ่มเยาวชนและราษฎรตั้งแต่ปี48จนถึงปัจจุบันนี่ต่างหากที่เป็นก้าวแรกของการก้าวข้ามความขัดแย้งที่แท้จริงสร้างความปองดองสมานฉันท์และเกิดประโยชน์แก่ประชาชนคนธรรมดานอกจากนี้
ยังทำให้ประชาชนลดข้อครหาที่มีต่อรัฐบาลเศรษฐาและพรรคเพื่อไทยในประเด็นเกี่ยวกับบ่อเกิดของการตั้งรัฐบาลชุดนี้ได้อีกด้วยสิ่งที่อาจารย์ปิยบุตรนำเสนอนี้เป็นเหตุเป็นผลไม่ใช่เป็นเหตุเป็นผมเพราะว่าผมลี้ภัยนะครับแต่หมายความว่าถ้าพรรคเพื่อไทยนำเสนอให้มีพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมคำคลหาเกี่ยวกับเพื่อไทยย้ายขั้วข้ามฝ่ายแล้วก็จะทำอะไรไม่ได้เลยนั้นมันก็จะไม่เป็นความจริงเพราะอย่าลืมว่าถ้าพรรคเพื่อไทยเมื่อได้เป็นรัฐบาลแม้จะเทหมดหน้าตักแล้วทำให้บ้านเมืองปองดองกลับสู่ความปกติสุขทั้งสองฝ่ายสามารถปองดองกันได้อันนี้ก็จะเห็นชัดเจนว่าสิ่งที่พรรคเพื่อไทยยอมเทหมดหน้าตักเพื่อมาเป็นรัฐบาลไม่ให้อยุธเป็นรัฐบาลก็จะสร้างสิ่งดีๆขึ้นมาได้ผมว่าหลายฝ่ายก็จะทำความเข้าใจได้และวันนี้ถ้าก้าวไกลกับเพื่อไทยกอดคอเป็นฝ่ายค้านไอ้ยุทธมาเป็นมันก็ไม่สนใจแล้วเรื่องนิรโทษกรรมเพราะมันไม่ทำมาเลยตั้งแต่ต้นดังนั้นภาวะการเรื่องนิรโทษกรรมวันนี้ประเด็นสำคัญที่สุดก็คือ1เงื่อนไขที่เคยต่อต้านกลัวทักษิณจะได้กลับประเทศไทยมันจบแล้วไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วทักษิณกลับมาแล้วประเด็นที่สองผลแห่งความขัดแย้งไม่ว่าจะเป็นการก่อจลาจลของพันธมิตรหรือกปปส.การต่อสู้ของเสื้อแดงที่ปะทะกันจนกระทั่งเป็นคดีความในหลายรูปแบบบางคดียังไม่พิจารณาคดีเลยครับพันธมิตรปิดสนามบินยังไม่ได้พิจารณาคดีในทางอาญาเลยและอีกหลายคดีก็คาราคาซังทุกคนก็จะได้กลับคืนสู่ความเป็นการมีสิทธิทางการเมืองสมบูรณ์ณัฐวุฒิจตุพรที่วันนี้ลงสมัครผู้แทนไม่ได้ทำได้อย่างมากก็แค่เป็นผู้หาเสียงให้แก่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งจะตั้งพรรคการเมืองเองก็ไม่ได้จะเล่นการเมืองก็ไม่ได้เพราะถูกตัดสิทธิ์จากการจำคุกนี่ข้อหาเหล่านี้เป็นข้อหาทางการเมืองก็จะถูกยกเลิกหมดไอ้เทพก็เหมือนกันอีกหลายคนในกปปส.หลายคนในพันธมิตรก็จะได้รับคืนสิทธิ์หมดผมถึงบอกว่าสถานการณ์วันนี้เนี่ยมันไม่ใช่เพียงแต่ทักษิณกลับมาบรรยากาศต่างๆมันต้องส่งสัญญาณแม้จะไม่ใช่สัญญาณ 100% แต่เป็นสัญญาณที่เริ่มส่งสัญญาณทางปริมาณว่าความเข้าใจกันระหว่างประชาชนเริ่มเกิดแล้วนี่หนังสือพิมพ์มติชนลงข่าวมวลชนเหลืองแดงนัดกระชับมิตรล้อมวงกินข้าวขอบคุณสีส้มทำให้จับมือเพื่อประเทศเดินหน้าต่อก็กระแนะกระแหนกันไปอย่างนี้คุณป้าอยุธยาแกนนำเสื้อเหลืองแกนนำเสื้อแดงก็ถ่ายรูปร่วมกันเหลืองแดงชื่นมื่นภาพเหล่านี้ผมไม่ได้คิดว่าจะเป็นภาพที่เป็นแก่นแท้ของเรื่องแต่มันเป็นบรรยากาศที่ทำให้เราเห็นว่าเราจะถือโอกาสนี้สร้างความปรองดองภายในชาติกันแล้วหรือยังนะครับในสถานการณ์อย่างนี้แหละครับที่เป็นประเด็นที่ผมอยากจะให้เรามาช่วยกันคิดดูผมจึงได้เสนอคำถามวันนี้กับท่านไงครับว่ามันควรหรือยังแต่แน่นอนครับทั้งหมดนี้เมื่อเราอยู่ในโครงสร้างระบบราชาธิปไตยการตัดสินพระทัยของกษัตริย์จึงเป็นสาระสำคัญที่สุดถ้าพระองค์ไม่เปิดช่องทางให้รัฐบาลเศรษฐาก็ทำไม่ได้ดังนั้นท่านลงกดโพลหน่อยนะครับว่า
ทักษิณก็ได้อภัยโทษแล้วรอ10จะให้นิรโทษกรรมทางการเมืองทุกฝ่ายหรือไม่1ควรจะมีการนิรโทษกรรมหรือ2ไม่ควรมีแล้วก็เรื่องนี้ไม่ได้หมายความว่าสังคมไทยกำลังอยู่ในจุดที่กำลังปรองดองแต่ยังมีนักวิชาการเขามองอีกแบบหนึ่งว่าสังคมไทยวันนี้อาจจะเกิดอันตรายอย่างมากในอนาคตอาจารย์ธงชัยวณิจกุลซึ่งเป็นศาสตราจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยวิสคอนซินนะครับที่เรารู้จักท่านได้พูดให้เห็นว่าประเทศไทยในโครงสร้างอย่างนี้อาจจะเกิดอันตรายได้เกิดการกวาดล้างครั้งใหญ่ผมฟังดูแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะเป็นเรื่องที่เราจะต้องเอามาคุยให้ท่านทราบนะครับและก็อาจารย์สุรชาติซึ่งเป็นบุคคลนักวิชาการสำคัญอีกคนหนึ่งก็บอกว่าในภาวะการอย่างนี้กองทัพที่มีกอรมน.อยู่มีกอรมน.ไว้ในมือจะมีบทบาทเรื่องของรัฐซ้อนรัฐดังนั้นสังคมไทยยังมีภาวะการที่อาจจะเกิดความรุนแรงได้ในทัศนะของนักวิชาการส่วนท่านจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเดี๋ยวเราจะคุยกันแต่บอกให้ท่านเห็นว่าในสถานการณ์อย่างนี้ในโครงสร้างที่เราสรุปแล้วว่าเป็นราชาธิปไตยอำนาจรวมศูนย์อยู่ที่พระมหากษัตริย์นั้นการจะมีนิรโทษกรรมได้หรือไม่ได้ต้องถามการถวายสัตว์ภาพของการถวายสัตว์นะครับคือคำตอบอย่าลืมช่วยกดไลค์นะครับ